นัติกรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของจิ้งจกสองหางเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดขึ้นกับนายวิชัยกับนายวันลบซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งคู่นี่แต่งงานแล้วนายวิชัยนี่ยังไม่มีลูก ส่วนในวันลบในมีลูกคนหนึ่งทั้งสองก็เปิดร้านขายหมึกแห้งกุ้งแห้งปลาเส้นปลาหวานแล้วก็อาหารทะเลแห้งอีกสองสาอย่างร้านก็อยู่เยื้องกันนิดหน่อยร้านของนายวันลบนี่ขายดิบขายดียิ่งเทศกาลนี่หยิบแทบไม่ทันแต่ร้านของนายวิชัยมีแต่คนเดินผ่านซะมากกว่าน้อยคนที่จะหยุดซื้อจนนายวิชัยกับเมียนี่เครียด พราะว่าร้านต้องตนอยู่หัวแถวร้านก็ใหญ่โตทําไมคนถึงเดินผ่านไปซื้อร้านอื่นโดยเฉพาะร้านในวันลบนี่คนเยอะทีเดียวในวิชัยไม่ได้อิจฉาเพื่อนเพียงแต่กลุ้มใจที่ร้านของตัวเองขายไม่ดีไม่รู้จะทํำยังไงดีวันหนึ่งพ่อตาแม่ยายมาจากสุพรรณมาเยี่ยมลูกสาวกับลูกเขยในวิชัยก็ปรับทุกข์กับพ่อตาว่าเส็งร้านมาก็หลายตัง ลงทุนซื้อของเข้าร้านก็หลายแสนขายแต่ละวันได้ไม่เกินพันสองพันผิดกับร้านเพื่อนนี่ขายวันหนึ่งเป็นแสนกำไรเป็นหมื่นต่อวันขนาดมีลูกจ้างสามคนยังหยิบแทบจะไม่ทันพ่อตาก็คิดหนักใจที่ลูกเก๋ิกกิจการย่ำแย่ตัวเองก็ทำไร่ทำนาพอได้ผลผลิตก็งอกงามดี ก็นึกขึ้นได้ว่าที่บ้านมีจิ้งจกสองหางตากแห้งบูชาไว้ตัวหนึ่งเพื่อนให้ไว้ตัวหนึ่งแต่ว่าตัวเพื่อนตอนเนี้ตายไปแล้วเขามีสองตัวก็เลยแบ่งให้พ่อตานายวิชัยหนึ่งตัวบอกว่าได้มาจากอาจารย์ที่มีอาคมจากอายุธยาเสร็จแล้วพ่อตาก็บอกว่าพรุ่งนี้พ่อจะมาใหม่นยจะเอาจิ้งจกสองหางมาให้ พ่อตาบอกว่าจะช่วยเรื่องโชคลาภ้าขายเรียกเงินเรียกทองได้จะลองเอามาให้บูชาดูบางทีอาจจะดีขึ้นพ่อตาว่างั้นเสร็จแล้วแกก็เดินสำรวจดูในร้านแต่ชั้นบนที่ใช้หลับนอนพักผ่อนแล้วแกก็ลงมาบอกว่าไอ้ทิศเองหันหิ้งพระสมัยนะเอาพระหันหน้าไปทิศตะวันตกได้ยังไงตั้งใหม่ให้พระหันไปทางทิศเหนือนะจะได้เป็นสริมงคล แล้วไอ้ไม้กวาดนะกวาดแล้วให้มาวางไว้ในที่ลับตาในบ้านอย่าเอามาวางไว้มุมร้านด้านหน้าแบบนี้มันบดบงังทำให้คนมองผ่านไปนายวิชัยกับเมียก็ปฏิบัติตามทุกอย่างรุ่งขึ้นอีกวันพ่อตาก็เอาจิ้งจกสองหางมาให้มันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกล่องกระจกมันเป็นจิ้งจกสองหางตัวแห้งนอนอยู่ เสร็จแล้วก็เอาขึ้นหิ้งไว้ในร้านไม่ได้ปะปนกับพระหรือว่านางควักแมวควักรุ่งขึ้นอีกวันปรากฏมีคนเข้าร้านมากกว่าเดิมขายได้ตั้งหลายหมื่นทั้งปลีกทั้งส่งทำให้ทั้งคู่ดีใจมากเสร็จแล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยเรื่อจนต้องจ้างลูกจ้างช่วยสองคนลูกค้าประจำที่เคยซื้อร้านในวันลบก็มาซื้อที่ร้านในวิชัยบ้างยิ่งคนมุงกันเยอะก็ยิ่งมีคนสนใจเข้ามารุมซื้อ ร้านในวันลบก็เริ่มเงียบร้านข้างๆก็ยอดตกไปมากเป็นอยู่แบบนั้นหลายเดือนเมื่อใกล้จะปิดร้านในวันลบก็เดินมาหานายวิชัยถามว่าทำไมระยะนี้ขายดีจังนายวิชัยก็บอกไปตรงๆทำไมได้ปิดบังว่าพ่อตานะให้จิ้งจกสองหางมาบูชาตั้งแต่นั้นก็ขายดีนายวิชัยก็บอกเพื่อนรักทั้งที่ตอนตัวเอง ขายดีร้านในวันลบขายไม่ดีตัวเองก็ไม่เคยถามเมื่อได้ยินในวันลบพูดอย่างนั้นก็ขอเข้าไปดูจิ้งจกเสร็จแล้วก็แอบอมยิ้มอยู่ในใจว่าที่ร้านตัวเองก็มีจิ้งจกสองหางเป็นๆอยู่ตัวหนึ่งจะต้องจับมาตากแห้งให้ได้เมื่อกลับมาบ้านก็นำเรื่องมาบอกเมียแล้วก็สั่งลูกน้องจับจิ้งจกตัวนั้นให้ได้จะเอามาตากแห้ง เมียก็คัดค้านว่ามันอยู่แบบตัวเป็นๆมาตั้งนานจะฆ่ามันทำไมมันมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วอย่าไปฆ่ามันเลยแต่ในวันลบบอกว่ามันไม่ขลังมันต้องตายแล้วเอามาบูชามันถึงจะขลังเหมือนกับบ้านเพื่อนลูกจ้างก็ไม่รู้จะจับยังไงมันอยู่บนเพดานในวันลบก็เลยเอายางมัดของวงใหญ่ยิงจิ้งจกตัวนั้นจนหล่นลงมาชักกระเดวกระเดว ในวันลบก็ค่อยๆจับจิ้งจกอย่างระมัดระวังมาวางบนโต๊ะที่มีลิ้นชักเก็บเงินเสร็จแล้วก็เอาขันมาครอบไว้สั่งอย่าให้ใครมาเปิดพอปิดร้านก็เปิดดูพบว่าจิ้งจกมันตายแล้วมันคงจะขาดอากาศหายใจประกอบกับมันบาดเจ็บที่ถูกดีดด้วยหนังยางเสร็จแล้วในวันลบก็รีบนำไปใส่ถุงไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ เช้าพอแดดจัดก็เอามาตากแห้งบนดาดฟ้านั่งเฝ้าไม่ให้คลาดสายตากลัวแมวมาข้าไปกินในวันลบตากจิ้งจกไว้สามวันก็หากล่องแบบที่นายวิชัยใส่จัดการทำหิ่งที่ในร้านเอาจิ้งจกไปบูชาจุดธูปเทียนเชิญจิ้งจกให้เรียกลูกค้าให้เข้าร้านเยอะๆแต่วันแล้ววันเล่ากิจ,จาก,การก็ยิ่งซบเซาคืนหนึ่งในวันลบนอนหลับฝันเห็นจิ้งจก ตัวนั้นมันตัวค่อยคอยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเท่าตัวคนในตาของมันโปนแดงมันอ้าปากแดงอย่างกระสีเลือดมึงฆ่ากูทำไมกูอยูก่กูก็ให้คุณมึงมาตั้งนานมึงกลับฆ่ากูอย่างทรมานมึงจะต้องชิบหายมึงจำคำกูไว้มึงก็ร่ำรวยมีเงินเก็บมากมายมึงยังโลภคิดฆ่ากูอีกถ้ามึงไม่บวชกูจะเอามึงให้ตาย ทุกคนที่เป็นคนฆ่าจิงโจกไม่มีใครเจริญหรอกต้องการพวกกูเป็นของขังแล้วเอากูมาฆ่าเอามาขายคนที่ทำแบบนั้นไม่ตายดีหรอกกูจะบอกให้ถ้าพวกกูตายเองแล้วเอามาบูชานะั่นแหละถึงจะให้คุณมึงจำใส่กระลาหัวไว้จิงโจกตัวนั้นพูดยาวแล้วก็กระโจนเข้าใส่ในวันลบในวันลบก็ร้องลั่นจนเมียตกใจ ตาแกยังหลับแต่แกกลับร้องว่าอยากกลัวแล้วกลัวแล้วเมียก็ถามว่าพี่พี่เป็นอะไรอะลูกอ่อนวัยขวบกว่าก็ตกใจเสียงพ่อมันก็ร้องไห้จ้าในวันลบก็เล่าให้เมียฟังทั้งคู่ก็ไม่สบายใจเช้ามืดพอเปิดร้านในวันลบก็รีบมาเล่าความขันให้ในายวิชัยเพื่อนรักฟัง นายวิชัยก็เป็นห่วงเพื่อนก็บอกให้เพื่อนเอาจิ้งจกไปไว้ที่วัดแล้วก็รีบบวชอุทิศส่วนกุศลให้จิ้งจกที่อาฆาตเพราะว่ากว่ามันจะตายมันคงทรมานก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายรีบบวชโกนหัวเข้าวัดเสียกลางคืนก็ให้พ่อกับแม่ของนายวันลบที่อยู่บ้านเฉยๆนะ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนเมียนายวันลบนายวิชัยช่วยจัดการเป็นธุระให้เพื่อนจนบวชเสร็จ พระวันลบก็กะจะบวชสักพรรษาแกก็ฝันเห็นแต่จิ้งจอกตัวนั้นอีกคราวนี้มันกลายร่างเป็นคนเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวนั่งสมาธิไม่มีอาการดุร้ายเหมือนที่ฝันในครั้งแรกกิจการค้าขายของเขาก็เริ่มดีขึ้นถึงจะไม่ดีเท่าเดิมแต่ก็ได้กำไรมากพอสมควรเมื่อสึกอออกมาในวันลบก็จะสั่งกับข้าวขนมมาใส่บาตรทุกเช้าจะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ต่างก็มีชีวิตรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิน้นไม่จำเป็นก็อย่าไปฆ่ามันครับอย่าไปงมงายกับเรื่องที่เรามองไม่เห็นความดีเท่านั้นที่จะทำให้เราจเจริญขึ้นมาได้เรื่องของขลังนั้มีจริงแต่ว่าต้องได้มาโดยถูกวิธีไม่ใช่ลงมือทำร้ายชีวิตมันด้วยความเชื่อที่ผิดๆครับแล้วมันจะกลายเป็นโทษ เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้ในดำรงยังจําเหตุการณ์สมัยที่ตัวเองยังเด็กได้ดีในดำรงนีมีเพื่อนชื่อจรันซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันช่วงที่เรียนอยู่ปนหนึ่งนี้ทั้งคู่ชอบจับมแมลงทับมาเด็ดปีกชอบจับตัวด้วงมะพราะ้าวที่มันมีขาที่แหลมคมบางคนก็เรียกมันว่าด้วงควายเอามาใส่กล่องไม่ขีดเอายางรัดตัวมันติดก,กับกล่อง เอาขามันแย่ลงไปในรูที่เจาะไว้ที่กล่องไม่ขีดแล้วก็ให้มันเดินแข่งกันส่วนมากนิจรันจะเป็นคนจัดการบางครั้งก็แอบนั่งเล่นตรงอ่างบัวหน้าบ้านพอแม่เผลอจรันก็จะชวนดำรงจับปลาหางลูกยุงที่แม่ของดำรงเลี้ยงไว้ในอ่างเลือกเอาตัวที่มีไข่มารีดเอาไข่มันออกบอกว่าเล่นทำคลอดปลารีดแล้วก็ปล่อยปลามันไปอยู่ได้สักพักมันก็ตาย ทั้งคู่ก็จะเอาไปทิ้งส่วนไข่ปลานั้นปลาตัวอื่นมันก็นึกว่าอาหารมันก็กินหมดบางครั้งก็ปีนต้นไม้เอารังนกที่มีลูกนกอ่อนๆลงมาเอามาเลี้ยงแอบไว้ที่เถียงนาเสร็จแล้วก็จับลูกนกแหกปากเอากล้วยสุกปลอนอลูกนกมันก็ต้องตายลงไปแม่นกก็บินวนไปวนมารอบต้นไม้พอไม่เจอลูกมันก็ไป ทั้งสองคนก็เห็นเป็นเรื่องสนุกไม่คิดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมสัตว์อะไรที่จับมาเล่นได้ก็จะจับมาเล่นหมดยิ่งกิงกาก็ทำบ่วงคล้องคอได้ก็จับมันวีเวียงเป็นวงกลมจนบ่วงรัดคอกิ้งกา่าจนตายก็ปล่อยทิ้งโยนเข้าป่าไปแต่สัตว์ใหญ่ๆทั้งคู่นี่ไม่เคยรังแกชีวิตในวัยเด็กนั้นสนุกสนานในวันเสาร์อาทิตย์กินข้าวเช้าเสร็จดำรงกับจรัน ก็จะเดินลัดเลาะเล่นตามท้องไร่ท้องนาเย็นวันอาทิตย์ถึงจะทำกันบ้านบางทีก็เอาอาการะมะพร้าวเสียบกับไม้จุดให้มีควันไปจ่อที่รังพึ่งตีพึ่งเอามากินน้ำหวานอย่างง่ายได้บางทีก็ขุดไข่เต่าน้ำมาต้มกินไข่ขาวมันจะไม่แห้งส่วนไข่แดงนั้นจะสุกไข่ขา,ขาวนี่จะเป็นน้ำเหมือนกับไม่สุกนะ่ะ แต่ว่าไข่แดงจะสุกแล้วก็มีรสชาติมันอร่อยว่าไข่อย่างอื่นบางวันก็ขุดหนูนาไล่ทุบไลต่ตีเอาใส่กระสอบมาแบ่งกันให้แม่ไปทำอาหารตอนนี้ดำรงมีอายุมากแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งภรรยาตั้งท้องสามครั้งนี่แท้งไปสองก็เลยเหลือคนที่สามเพียงคนเดียวดำรงก็อดคิดไม่ได้ว่า มันเกิดจากกรรมที่ทำกับปลาหางลกยูงที่ไปรีดลูกมันหรือเปล่าแล้วทำไมกรรมจะต้องไปตกกับลูกเมียที่ไม่รู้เรื่องจะหยิบจะจับอะไรก็ล้มเหลวไม่จเจริญก้าวหน้าเมียก็สามวันดีสี่วันไข่ที่นาก็ขายไปนานแล้วแบ่งกับพี่พี่น้องๆก็ได้ไม่มากครอบครัวของดำรงก็เลยไม่ร่ำรวยแค่พอมีส่งลูกเรียนจบเท่านั้นลูกสาวเพิ่งทำงานได้ไม่นานนัก ตัวดำรงนะอายุ62ปีแล้วนะช่วงนี้ดำรงไม่ได้ทำงานแล้วมันทำบุญเข้าวัดอยู่เป็นประจำภรรยาของดำรงก็ห้บแปีแล้วก็จะไปวัดด้วยกันทุกวันพระวันธรรมดาก็ใส่บาตรทุกวันดำรงก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ เจ้ากรรมในเวรแล้วก็สัตว์ที่ตัวเองเคยทําทารุณไว้ส่วนในจรันนั้นไม่มีลูกอ่ามีกี่ครั้งก็แทงแทงบ้างคลอดก่อนกําหนดบ้างเสียชีวิตไปสองคนจรันก็เลยไม่มีลูกไว้ดูแลยามแก่เท่าจารันก็มันทําบุญเหมือนกันตอนนี้จรันกรเกษียณแล้วกินบํานาญเพราะว่าเคยรับราชการเป็นฐานเรือกรเกษียณได้สองปีแล้ว แต่ภรรยายังทำงานอยู่ธนาคารแห่งหนึง่งเธออายุห้าสิบห่างกัจจันรสิบสองปีฐานะก็ดีแต่มีอยู่มีกินมากกว่าดำรงแต่จรันป่วยบ่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จันรรป่วยหนักน้ำท่วมปอดหายใจไม่ออกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่โรคที่เป็นอยู่ประจําก็คือปวดท้องเป็นกรดไหลย้อนบ้างเป็นลำไส้อักเสบบ้างแผลในกระเพาะบ้างกินอะไรก็ต้องระวัง แต่มันก็ยังทำให้จรันปวดท้องเป็นประจำว่างๆดำรงก็จะขับรถยนต์คันเก่ามาเที่ยวหาจรันบางครั้งถ้าจรันสบายดีก็จะขับรถไปหาดำรงเมื่อพบกันจรันก็พูดว่ามันคงจะเป็นกรรมที่เราได้ทำไว้กษัตริย์นับไม่ถ้วนทีเดียวด้วยความคึกขนองยามเด็กถ้าย้อนเวลาไปได้นี่ยจะไม่ทำแบบนั้นนะจรันว่าอย่างนั้นดำรงก็บอกว่าใช่ เราสองคนนะทำบาปทำกรรมกษัตริย์พวกนั้นไปเยอะแต่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กแล้วมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอย่าคิดมากเลยทำบุญทำทานเถอะมันทำบุญทำทานขอโอโหสิกรรมกับสัตว์พวกนั้นถึงมันจะช้าไปบ้างก็ยังดีที่เราได้มีโอกาสทำกรรมเหล่านั้นมันก็ตามมาสนองเรามากมายอืมสัตว์ในโลกเนี้มันล้วนมีชีวิตจิตใจมีความกลัวมีความเจ็บปวดเหมือนกับคน ควรจะสอนลูกหลานตั้งแต่เด็กๆว่าอย่าไปทรมานสัตว์อย่าฆ่าสัตว์โดยที่ไม่จําเป็นการฆ่าเพื่อเป็นอาหารเนี่ยมันยังบาปน้อยกว่าที่เราไปฆ่ามันด้วยความสนุกสนานกรรมมันย่อมตามทันแน่ๆไม่ว่าจะในลักษณะไหนก็ตามละเอ,อตั้งใจไม่ตั้งใจก็โดนเท่านั้นแหละเรื่องของกรรมที่ทำกับสัตว์เนี่ยนะครับมีอยู่อีกเรื่องหนึ่ง เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับวันนั้นพอในชาติกลับจากโรงเรียนมาถึงกุติหลวงพี่ก็เรียกเขาไปพบแล้วก็แนะนำว่าเออนิชาติมารู้จักกับคุ้มซะสิเขามาเรียนต่อพาน,นิชยเขาหาที่พักไม่ได้จำเป็นจะต้องมาอยู่กับเราชั่วคราวห้องของแกก็ยังว่างอยู่นี่พอจะนอนสองคนได้อย่างสบายคนกำลังเดือดร้อนก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะขัดข้องอะไรหรือเปล่า ไม่ไม่ขัดข้องแล้วครับหลวงพี่ผมดีใจซะอีกที่จะได้เพื่อนมาอยู่ด้วยเออดีละพากันไปจัดห่องหับเสียให้เรียบร้อยแล้วก็มาเอามุงใหญ่ในตู้นะั้นไปกลางเข้าเสื้อผ้าเข้าของแยกเอาไว้คนละสัดละส่วนอย่าได้เอาไปพาดปะปนกันเพราะมันจะสอนนิสัยว่าเป็นคนไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมเข้าใจครับเออไปได้ไปช่วยกันจัดการเสียแล้วก็อย่าลืมมาอยู่ด้วยกันต้องรักกันนะ อย่าทรายศพรรคพวกเพราะว่าเรากินข้าวบาดเดียวกันในชาติกันในคุ้มก็เลยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมานานพอสมควรที่แรกคุ้มมาใหม่ๆก็ขยันดีหรอกจะกวาดลานวัดถูกุฏิหุงข้าวต้มน้ำชาซักสะบงจีวรคุ้มก็ช่วยชาติาทำทั้งนั้นแต่ต่อมานานเข้าชาติก็สังเกตเห็นว่าคุ้มนี่ชักจะขี้เกียจมากขึ้นทุกวัน แม้กระทั่งบาทแล้วก็สำรับของหลวงพี่ก็ไม่ค่อยจะช่วยเช็ดล้างมันเหมือนกับทองชุบที่ไม่ใช่ทองแท้นานวันเข้าก็ลอกดำนะแต่ว่าชาติก็ไม่ได้ว่าอะไรถือขันติและยึดความดีเป็นที่ตั้งเมื่อคุ้มไม่ทําชาติก็ทำแค่คนเดียวไม่ปริปากต่อว่าต่อขานระรานใครความสงบก็เลยมีอยู่ได้ตลอดมาตอนหลังในคุ้มนี่แยกลงมานอนที่หน้าห้องครัว โดยอ้างเหตุผลว่านอนสองคนมันเบียดกันอึดอัดนอนไม่สบายสู้นอนคนเดียวไม่ได้อีกประการหนึ่งการนอนที่ห้องครัวนี่สะดวกต่อการลุกขุงข้าวตอนเช้าเพราะถ้าจะไปมัวคอยหลวงพี่กลับจากบินทบาทนี่จะไปโรงเรียนไม่ทันห้องครัวหรือว่าโรงครัวของวัดอยู่ติดกับห้องน้ําห้องส้วมวันหนึ่งชาติกินขนมจีนเข้าไปมากเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันกลางดึกไฟฉายก็หัวขาด จำเป็นต้องมางุมมางาหราไปซ่วมมืดมืดนะเพราะทนไม่ไหวพอเดินไปถึงโรงครัวก็เห็นคุ้มกําลังต้มอะไรอยู่เดือดคลักคลัก,ลกโดยไม่จุดตะเกียงก็ถามด้วยความแปลกใจใครอะคุ้มเหรอทำอะไรนะทำไมไม่จุดตะเกียงอะคุ้มสะดุง้งแต่พอจำเสียงได้ว่าเป็นชาติก็เบาใจเอต้มไก่วะจะไปไหนอะ ข้าวซ้วมท้องไม่ดีมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเออรีบไปเถอะเสร็จแล้วออกมากินต้มไก่ด้วยกันนะชาติก็เข้าซ้วมพอเสร็จธุระก็เดินออกมาหาคุ้มหรือแปลวาไก่ที่ไหนมาวะเนี่ยแถวเนี้ยถามทําไมะลักไก่วัดเหรอไม่ได้ลักมันตกหลุมตายเองอีว่าไม่เชื่อหรอกว่าไก่ตกหลุมตายหรือต้องย่องเข้าไปบิดคอมันในเล้าแน่เลยอืมไม่เชื่อก็แล้วไป มาเหอะมากินต้มไก่ซะอ้วกขี้เกียจอธิบายชาติก็สัน่นหัวปฏิเสธเสร็จแล้วก็กำชับว่านี่คุ้มขอเตือนลือหน่อยนะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันต่อไปหรืออย่าทำอย่างนี้อีกเลยถ้าหลวงพี่หรือว่าพระองค์อื่นรู้เข้านําเรื่องไปบอกสมภารเนี่ยรือจะลําบากนะเราเป็นเด็กวัดทรัพย์สมบัติของวัดเราต้องช่วยกันดูแลรักษาถึงจะถูกเฮ้ยหรือไม่กินก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องมาสอนอ้วกอ้วกรับผิดชอบตัวโอ,วอว้เองได้ ขออย่างเดียวหรืออย่าเที่ยวไว้ปากโป้งก่อนแล้วกันถ้าลื้อปากบอลน,นะหรือกระอ uez ก,ก็ขาดกันปรากฏว่าไก่วัดหายไปอีกทีละตัวสองตัวจนหลวงพี่สังเกตเห็นก็เลยเรียกชาติไปถามเออนี่ชาติแกลักไก่ไปกินมั่งหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับผมไม่เคยทําอย่างนั้นนะครับเปล่าจริงหรือเปล่าอ่ะก็แกให้ข้าวมันกินอยู่ทุกวันนี่นะ ผมให้ข้าวมันกินแล้วผมก็ไปโรงเรียนนะครับเรื่องไก่หายผมไม่รู้ครับแต่ฉันจับได้ว่ามีการเอาเข้าเปลือกโรยเป็นทางให้ไก่ตามกินไปตกหลุมตายที่ข้างกำแพงวัดแกใช่ไหมเป็นคนทำผมไม่ไม่ไม่ได้ทำครับหลวงพี่อ่ะแต่แกไม่ทำมันใครทำคุ้มเหรอผมผมไม่รู้ฮะไม่ทราบครับไม่ทราบยังไงฉันจะพาแกไปดูหลักฐาน ว่าแล้วหลวงพี่ก็พาชาติเดินไปที่ข้างกำแพงวัดตามทางมีข้าวเปลือกโรยไปตลอดไก่เคราะร้ายคงจะตามจิกข้าวเปลือกเหล่านี้ไปจนกระทั่งถึงหลุมที่หลุมเขาก็เห็นรอยขุดดินลึกประมาณศอกหนึ่งกว้างขนาดคือคือตัวไก่มีข้าวเปลือกโรยอย,อยู่ก้นหลุมล่อให้ไก่ก้มหัวลงไปจิกวิดๆจนหัวทิ่มตกลงไปตูดโด่งชีฟ้าตายยังไม่ทันเห็นเดือนเห็นตะวันว่าไง มีหลักฐานอยู่อย่างนี้แล้วผมผมไม่ได้ลักครับผมสาบานได้ชาติก็พยายามบอกอย่างเสิร์บริสุทธิ์หลวงพี่เห็นเด็กหนุ่มยืนยันหนักแน่นก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ลักก็เลยไม่ลงโทษแต่ท่านก็คอยสังเกตจับคนร้ายต่อไปและแล้ววันหนึ่งหลวงพี่ก็จับเจ้าคุ้มได้ขณะที่กำลังต้มไก่อยู่คนเดียวกลางดึกท่านไล่มันออกจากวัดทันทีโดยไม่ให้ความปราณีใดๆทั้งสิน้นแล้วท่านก็สอนชาติ ว่าคนชั่วนะเป็นภัยต่อสังคมถ้าสังคมไหนมีคนชั่วมากสังคมนั้นก็จะไปไม่รอดดังนั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มีคนชั่วอาศัยหากินแอบแฝงอยู่ในสังคมมากเกินไปเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาติ